คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ได้ชมภาพบรรยากาศงานเปิดตัวสโมสรรวมไปถึงการเปิดตัวชุดแข่งขันชุดใหม่ประจำซีซั่น2012ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไปแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมมีโอกาสดีครับได้พูดคุยกับเหล่าผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของทางโตชิบ้าแกสปอร์ตแล้วก็ SCG ในหลายๆเรื่องที่แฟนคลับของเราหลายต่อหลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอย่างเช่นสปอนเซอร์ใจดีของเราโตชิบ้าเองก็ได้บอกกับสาวกเกลียนพยองของเราว่าถึงแม้ว่าเมืองทองของเราจะจบอันดับที่เท่าไหร่ก็ตามทีแต่ในมุมมองขององค์กรของโตชิบ้าแล้วเมืองทองคือทีมที่ดีที่สุดในไทยลีกครับและรวมไปถึงความยากลำบากของการออกแบบชุดแข่งขันของทางแกรนด์สปอร์ตนะฮะรวมไปถึงการจะปรับปรุงสเตเดียมและก็มุมมองต่างๆของสนามให้ได้ระดับอินเตอร์ของทางสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีอย่าง SCG ครับอย่าเสียเวลาครับไปพูดคุยกับเราผู้บริหารเลยดีกว่าครับเราไม่ปีที่3แล้วครับที่โตชิบ้าสับสนอะไรที่ทำให้ตัดสินใจในการยังอยู่กับทีมนี้เมื่อกี้บอกว่าถ้าสับสนทีมฟุตบอลต้องเมืองทองเท่านั้นใช่ไหมฮะครับเพราะเราเชื่อมั่นในทีมงานเมืองทองนะครับเชื่อมั่นในคุณเป้เนี่ยก็เห็นกันมาตั้งนานแล้วก็มองว่าแกเป็นคนที่มีไฟอ่ะมีไฟและมีความตั้งใจครับเห็นบอกว่าได้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ไม่สำคัญแต่มั่นใจโตชิบ้ามั่นใจว่าเมืองทองคือทีมที่ดีที่สุดในเมืองไทยใช่ฮะผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็คงจะไปสโมสรโลกได้ตลอดเวลาครับต้องเชียร์อุนต้าและเอ็นโซได้ยินนี่ชื่นใจแย่เลยนะครับผมมั่นใจมากครับเดี๋ยววันนี้ฮะพอเราเปิดตัวชุดแข่งขันนะครับกองเชียร์มีแต่เสียงเดียวเลยว่าอู้สวยมากนะรู้สึกว่าการสปอร์ตจะทำงานอย่างเหนื่อยมากกับชุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ทำงานร่วมกับสโมสรนะครับก็พยายามเตรียมการให้เนิ่นๆที่สุดแต่ก็อย่างที่ผมเรียนในการแถลงข่าวว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เข้ามามีผลกระทบต่อการเตรียมการผลิตเสื้อผ้านะอย่างจำนวนสปอนเซอร์หรือเรื่องของว่าใครจะเข้ามาเป็นเรียกอะไรร่วมส่งเสริมให้ทีมดีที่นี่ขึ้นก็เราอยู่ปลายทางเราก็ต้องรอทุกอย่างนิ่งก่อนแล้วก็เราถึงจะเริ่มลงมือทำอะไรได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เตรียมไว้ไม่อยากให้มันมีขู่ขักอะไรมันก็ต้องเกิดการขู่ขักขึ้นอีกนะก็หวังไปอย่างยิ่งว่าเราจะพยายามเร่งสรุปแล้วก็ทำออกมาให้เร็วนะครับแฟนคลับถามว่าอีกนานไหมครับกว่าจะวางขายได้ครับผมว่าแมตช์แรกน่าจะมีเป็น limited edition ออกมาจำนวนจำกัดออกมาล็อตแรกซึ่งไม่รู้กี่ร้อยตัวแต่ว่าพยายามจะเร่งเพราะว่ามันเป็นสีสันจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีดีเทลอีกหลายอย่างที่จะต้องสรุปกับทางสโมสรว่าเขาจะทำออกมาในเวอร์ชันไหนอะไรยังไงนะโดยส่วนตัวสรุปแล้วทางแกสปอร์ตเองก็แฮปปี้ฮะกับกระแสตอบรับที่ทุกคนบวชเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากครับครับก็ขอบคุณฮะผมก็เชื่อว่าแฟนบอลเนี่ยทุกวันนี้ก็คือพิถีพิถันแล้วก็มองว่าอะไรคืองานคุณภาพและความตั้งใจนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเมืองทองSCGเมืองทองขอบคุณแล้วก็มีแฟนคลับของเราหลายต่อหลายคนสงสัยกันนะครับว่าการเข้ามาของสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีอย่าง SCG นั้นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสเตเดียมของเราในทิศทางไหนบ้างวันนี้นะฮะผมมีบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารของ SCG มาฝากสาวกกิเลนพยองของเราทุกคนครับกับพี่ตู่นะครับที่ฝั่ง SCG ฮะวันนี้วันถ่ายรูปหมู่ของนักฟุตบอลและเห็นความเปลี่ยนแปลงของสเตเดียมเลยคือเก้าอี้จะเปลี่ยน SCG แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะด้านนี้นะคะเก้าอี้จะเปลี่ยนเป็น SCG เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวขณะเดียวกันเนี่ยก่อนในวันที่จะเปิดแมตช์แรกเนี่ยค่ะด้านนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น SCG เช่นเดียวกันจะเป็น MUTD จะเป็น SCG ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราส่งทีมสถาปนิกมานะคะคือ SCG ก็จะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะคะก็มีทีมสถาปนิกที่จะเข้ามาช่วยดูแลรูปลักษณ์นะคะของสนามให้มีลักษณะที่เป็นอินเตอร์มากขึ้นนะคะเหมือนเราไปสนามต่างประเทศเลยนะคะก็อยากจะให้มีบรรยากาศนะคะแล้วก็มีความเป็นสัดส่วนนะคะตอนนี้อีกอันนึงก็คือเราทำเสานะคะถ้าออกมาจากทางด่วนเนี่ยนะคะก็จะเห็นเสาเป็น SCG ละแล้วด้านในก็จะเป็นโลโก้ใหม่ของ SCG เมืองทองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าดูรอบๆเนี่ยนะคะก็กำลังคิดถึงเรื่องแลนด์สเคปต่อนะคะแลนด์สเคปเนี่ยทำยังไงถึงจะดูลุคอินเตอร์มากขึ้นนะคะเมื่อสักครู่ก็คุยกับท่านประธานสโมสรท่านก็พูดถึงเรื่องของทางเดินเข้านะคะว่าถ้าหากว่าเราทำให้แข็งแรงขึ้นทำเป็นคล้ายๆเป็นออฟฟิศเป็นห้องเป็นที่รับประทานอาหารเป็นที่สังสรรค์กันนะคะครอบถนนไปเลยนะคะก็จะดูเป็นอินเตอร์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทางนี้ด้วยค่ะทางนี้เนี่ยทางอุนต้าเนี่ยนะคะทางอุนต้าเองเนี่ยตอนนี้กำลังดูเรื่องของการรีโนเวทห้อง
V Box ทางด้านนี้นะคะที่จะเป็นห้องสำหรับให้ทีมอุลตร้าได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อนที่เขาจะมีมาเข้าสู่การเชียร์นะคะหรือจะใช้ประชุมหรือจะใช้หลังจากนั้นก็ได้นะคะเป็นห้องที่จะใช้ทำกิจกรรมของทีมอุลตร้าเอ็นโซนด้วยหรือเปล่าครับเอ็นโซนเนี่ยก็กำลังดูอยู่ค่ะว่าจะสามารถทำยังไงได้บ้างนะคะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าเมื่อ SCG เข้ามาเนี่ยค่ะก็ทุกๆผู้เล่นนะคะโค้ชผู้เล่นแล้วก็กองเชียร์แฟนคลับก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของ SCG เมืองทองของเรานะคะซึ่งคงต้องช่วยกัน develop ตรงนี้ค่ะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ำนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะห้องน้ำอย่างเช่นตอนนี้ที่ไปดูก็หลายๆอย่างก็พอใช้ของเดิมได้แต่ว่าก็คงจะปรับปรุงให้มีความสะดวกมากขึ้นหรือถ้าหากว่าต้องการซ่อมแซมนะคะ SCG ก็คงเข้ามาช่วยได้ครับผมในส่วนของเรื่องหลังคาเห็นว่าจะมีปัญหานิดนึงก็อะไรก็เราอยากได้แต่ว่าเราดูโครงสร้างแล้วมันยังไม่แข็งแรงใช่มั้ยครับใช่ค่ะอันนี้ก็มีความเป็นห่วงค่ะจริงๆก็ได้คุยกับทางทีมแฟนคลับนะคะว่าอยากได้อะไรหรือเรามาทำอะไรร่วมกันได้นะคะเรื่องหลังคาเนี่ยค่ะคงจะต้องดูว่าถ้าหากว่าสร้างไปแล้วโครงสร้างเรื่องความแข็งแรงอันนี้คงจะเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะเวลามาเชียร์เนี่ยคงต้องมีความปลอดภัยสูงมากนะคะแต่ก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าถ้าเราปรับปรุงตรงนี้ให้สามารถรับอุลตร้าได้มากขึ้นก็อาจจะต้องมีการสร้างโครงสร้างนะคะซึ่งคงจะทำก่อนที่จะเปิดวันที่17ให้ไม่ทันนะคะก็คงจะต้องดูว่าจะสามารถมาปรับโครงสร้างในช่วงไหนได้บ้างนะคะเรื่องหลังคาก็คงรับไว้พิจารณาค่ะนะคะว่าจะสามารถทำได้ยังไงบ้างค่ะคุยกันทั้งตัวชัดเจนจริงค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะและที่สำคัญครับคุณผู้ชมในงานถ่ายรูปหมู่ของคุณพลกิเลนพยองรวมไปถึงผู้บริหารและก็สปอนเซอร์ใหญ่ใจดีหลายๆเจ้าแล้วนะครับยังมีแฟนพันธุ์แท้เมืองทองยูไนเต็ดผู้ชนะเลิศจากรายการแฟนพันธุ์แท้ทางช่อง5ของ Workpoint มาร่วมแชะภาพด้วยนะครับนั่นคือเจ้าต่องหน้าเมืองทองนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปจับตัวคุณสมภพเจ้าต่องเนี่ยมาพูดคุยกับเมืองทองทีวีของเราดีกว่าครับว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้มาถ่ายรูปร่วมๆกับคุณพลกิเลนพยองครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกกลมกลืนครับนักฟุตบอลก็ให้ความเป็นกันเองคนนี้ก็แซวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเข้าไปทีผมถือกุญแจรถมาแล้วก็โยนทิ้งคนนี้หันมาพี่ไม่เอาผมบอกว่าคนนี้รวยกว่าผมอีกนะก็สนุกสนานดีครับก็อย่างน้อยในหน้าปราสาทเราก็ได้มาอยู่ในรูปกับเขาด้วยนะใช่ครับก็เป็นครั้งหนึ่งเพื่อมันคงไปไม่ได้คงไปไม่ได้คือต้องรอแฟนไปไทยครั้งรอบหนึ่งครับถึงจะมีโอกาสแบบนี้อีกครับก็ลูกหลานเราดู10กว่าปีหน้าก็เห็นนี่พ่อเคยอยู่หวังว่าจะมีลูกครับเมื่อกี้เป็นไงเพื่อนๆแซวว่าอะไรเขาก็แซวว่าโควต้าต่างชาติหรือเปล่าตัวท่าเอเชียที่รออยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าตัวใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหลายคนก็หลายคนชื่นชอบเสื้อตัวใหม่นะครับส่วนตัวของตองเองอ่ะเป็นไงก็ถูกใจครับโดยเฉพาะสีขาวทั้งสามร้านเลยสีขาวดำคือใครว่าจะเหมือนทีมนู้นทีมนี้ก็มันก็เหมือนกันหลายประเทศเราจะมาแหมเราเป็นใครครับเราเป็นแค่ทีมฟุตบอลในประเทศไทยเราถ้าเราดูแค่ความสวยแล้วก็ชื่นชอบก็สำหรับตัวผมชอบเลยครับชอบโอเคต้องจัดไปนะต้องจัดครับโอเคครับคุณผู้ชมครับและในงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรของเราเมื่อวานนี้นะฮะในช่วงเดือนแฟชั่นก็มีเรื่องจกๆขำๆมาฝากสาวกกิเลนพยองของเราครับเมื่อช่วงเดือนแฟชั่นน่ะขุนพลกิเลนพยองของเราเมื่อถึงเวลาเปิดตัวต้องออกมายืนนิ่งๆตรงโพเดียมที่เขาวางมาร์คเอาไว้ให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถ่ายรูปสักประมาณ10วิแล้วค่อยเดินไปอีก1โพเดียมนะครับแต่มีนักเตะอยู่1คนนะฮะที่เขาไม่ทำตามนะฮะเล่นเดินเลยล่ะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นมุกหรือความตั้งใจหรือลืมกันแน่ไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าครับบนเวทีจะเห็นว่าเขาให้มาหยุดรอก่อนแล้วเดินเลยนี่คือมุกใช่ไหมฮะมุกครับแต่ไม่ได้ลืมลืมฮะก็เลยแบบเสียงเขาต้อนรับพี่แจ็คกี้แซวว่าขอต้อนรับเด็กใหม่เขามีคนโผล่ไอ้พี่ก็เลยแบบตกใจโผล่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยI'm sorry.
ก็เลยแบบลืมเลย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 แล้วเป็นไงฮะเป็นชุดใหม่สวยไหมก็สวยครับแกนสปอร์ตมันสวยแล้วพี่ฮะพรีเซนเตอร์แกนสปอร์ตได้นี่ใช่ครับผมใส่ใส่มา10ปีแล้วครับครับครับผมก็เลยสรุปว่างสวยหน่อยวางสวยสวยมากเลยปีนี้ใส่เบอร์อะไรฮะปีนี้ใส่เบอร์14ครับเบอร์เก่ารีซอร์ครับผมครับผมมา11แต่มาช้าก็เลยโดนแย่ไปก่อนใช่ครับมาไม่ทันครับก็เดินแย่ไปก่อนแต่ก็แฮปปี้กับ14นะแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับเพราะว่าเบอร์14นี้อาจจะเป็นวันเกิดใครสักคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบใส่มานิดนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นก็หวังว่าครั้งหน้าจะเคยชินกับการเดินแบบนะไม่เลยไม่เลยไม่เลยครับตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้น